Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyin azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. นะครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมมานี่เขาเรียกอะไรนะอาจารย์สวนสยามบ้านเกาะนะบ้านเกาะนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับแต่ก่อนไม่ใช่เล่นนะนะครับขึ้นชื่อนะแต่ไม่ใช่ขึ้นชื่องานดาวะอย่างเดียวนะขึ้นชื่ออย่างอื่นด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ถือว่าก่อนที่ผมจะบรรยายนะพี่น้องที่รักขออย่างเดียวนะครับว่าตั้งใจฟังนะครับการตั้งใจหรือตะวัจญุจำเป็นที่สุดในการฟังศาสนาถ้าไม่นั่งมองหน้าผมบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนฟังศาสนาจะได้เรื่องมันต้องตั้งใจฟังไม่กินเวลาพูดไม่กินเวลาฟังนะตั้งใจมากๆและตะวัจญุให้จริงนะพี่น้องที่รักนะเพราะมันเป็นกุญแจเดียวที่จะทำให้เรารู้เรื่องและเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับใครที่อยู่รอบๆผมก็เรียกร้องหมดเลยนะพี่น้องข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างอินชาอัลเลาะห์นะถ้าไม่มีภารกิจอะไรแล้วผมเชิญหมดเลยนะครับก็เชิญนะครับอินชาอัลเลาะห์เอาละครับพี่น้องเมื่อเราพูดแล้วว่าการตั้งใจฟังเป็นสิ่งสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นสถานที่ตรงนี้พี่น้องที่รักผมถามครูนะครับว่ามีบรรยายจัดเป็นประจำหรือไม่แกว่า10ปีแล้วไม่ได้จัดบรรยายผมก็เลยบอกนึกในใจนะครับว่าแล้วคนในมุกเกมอยู่ยังไงไม่ได้กินข้าว3วันนี่พี่น้องตายนะครับตามอาดามนะไม่ได้กินน้ำพี่น้องที่รัก3วันตายนะครับตามอาดามันแล้วไม่ได้ฟังศาสนาเป็น10ปีอย่างเงี้ยพี่น้องตายโหงเลยมันไม่ได้ตายที่ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือตายในเรื่องของวิญญาณพัดลมไม่ต้องจะบังนะอันนั้นได้แล้วทีแรกที่ผมไปจะเปิดพัดลมไม่ตลอดมันเดี๋ยวเหงื่อไม่ออกนะวันนั้นอันนั้นได้แล้วคุยต้องได้ฟีลลิ่งจะจากกันโลกใครรอนจะมาขอบคุณมากอันนั้นได้แล้วดังนั้นถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนู้นนะครับที่มุสลิมมากคนหนึ่งอยากให้มีการคุยเรื่องราวศาสนาที่นี่นะพี่น้องแล้วไอ้นี่มาอัพนั่นนี่นะนี่คนนี้คิดได้ยังไงเรื่องราวมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นผมไม่รู้จักส่วนตัวด้วยที่เชิญไปไม่รู้จักส่วนตัวกันเกือบทั้งนั้นเลยนะถ้าพวกหลอกไปฆ่าก็จบอย่างเดียวเองพี่น้องอย่าฟังศาสนาอัลลอฮฺตะอาลาประสงค์ทุกอย่างพร้อมไม่ชนที่ไหนอินชาอัลลอฮ์เรามาได้และขอดูแลให้สถานที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งและให้มีตลอดไปจนวันกิยามะฮ์อาเมนวันนี้เราคุยนะพี่น้องเรื่องกลับตัวกลับใจตีตัวสู่อาคิเราะห์ผ่านเข้ามานี่บอกจัดครั้งแรกขอโทษนะบังสภาพเราพีอาร์เนี่ยไม่เหมือนกับจัดครั้งแรกนะแปะไว้นิ้วริมทางได้ผมชอบมากๆเนียดไว้วันหนึ่งนะว่าชาลอดูอานะมั้ยผมจะมาบรรยายจะขึ้นบิลบอร์ดที่สุวรรณภูมิหน้างานบรรยายสุราอิสลามมัสยิดงานบรรยายศาสนาบอกทำไมอย่างนั้นเลยอาจารย์นักร้องมันยังโปรได้ทำไมงานดาวะเราแพ้มันนะโอ้จานเป็นไปได้บอกไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของอัลลอฮ์
ขอเนียดอย่างเดียวพี่น้องมุสลิมต้องกลับมาเข้มแข็งมุสลิมต้องกลับมายิ่งใหญ่มุสลิมต้องกลับมาสู่ในความจุดที่เขาเคยยิ่งใหญ่มาแล้วในอดีตได้ๆอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราจะคุยพี่น้องที่รักกลับตัวกลับใจตีตัวสู่อาคิเราะห์อยากรู้จักคนตั้งชื่อหัวข้อเวลาตีตัวนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อันดับแรกเลยมุสลิมเราความเชื่อหรือเป็นรูปกลอีมานอย่างหนึ่งเลยในหลักอีมานของมุสลิมเขาต้องเชื่อมันหนึ่งในรูปกลอีมานที่ต้องยักเกณฑ์และมั่นใจด้วยวันเยาว์มิลอาคิรเชื่อในวันอาคิเราะห์เชื่อในโลกอาคิเราะห์เชื่อว่าเมื่อตายแล้วไม่จบตายแล้วต้องกลับมาอีกครั้งใครไม่มีหลักอีมานตรงนี้ตายเผาวัดได้ใครไม่เชื่อในอาคิเราะห์ละหมาดครบอาเวลาแต่ไม่เชื่อว่าอาคิเราะห์มีจริงนั่นไม่ใช่มุมินนั่นไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำวันนี้ทุกคนเชื่อพ่อค้ายาบ้าก็เชื่อตกใจนะพ่อค้ายาบ้าก็เชื่อมุสลิมเล่นยาก็เชื่อคนไม่ละหมาดก็เชื่อคนไม่เอาเรื่องศาสนาก็เชื่ออย่างเดียวพี่น้องเราเชื่อหมดแต่พฤติกรรมออกเหมือนคนไม่เชื่อเข้าใจไหมครับเรารู้ว่าเราต้องเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เรารู้ว่าอัลลอฮ์จะสอบเราในวันกิยามะห์เรารู้ว่าวันหนึ่งต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เรารู้ว่าสวรรค์มีจริงและนรกมีจริงเรารู้ว่ามุสลิมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกสอนรักอีมานชีวิตไม่ได้จบแต่เมื่อใดตายเจ้ามุสลิมจะเจอโลกที่ถาวรเรารู้หมดเลยแต่ทำไมไม่ละหมาดนะทำไมทรยศอัลลอฮ์ทำไมถึงทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแต่ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทั้งที่เจ้าเชื่อมันในอาคิเราะห์อย่างเดียวพี่น้องอีมานที่อ่อนแอมันทำให้เป้าหมายเราสั่นคลอนลงไปพี่น้องที่รักวันนี้ทุกบายานที่เราบายานทุกที่ที่เราได้ไปสิ่งหนึ่งสัจธรรมอัลลอฮ์สอนให้เรารู้นะพี่น้องว่าไม่มีใครที่ไม่มีความชั่วไม่มีใครที่ไม่เคยเลวไม่มีใครที่ไม่มีความผิดเลยอัลลอฮ์สอนเราครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักผมมาบายานที่กรุงเทพครั้งหนึ่งช่วงแรกๆมันก็ไม่แรกมากนะฮะเราเดินข้ามสะพานนะพี่น้องสะพานลอยนะข้ามไปธุระแป๊บนึงเจอวัยรุ่นใส่หูฟังซับเฮดโฟนอย่างนั้นนะพี่น้องในโทรศัพท์เดินสวนกับเราเฉยๆมันแต่งแบบวัยรุ่นมันก็แบบนั้นนะใส่หูฟังเราก็ดูคือวัยรุ่นฟังเพลงเป็นเรื่องเบเบเรื่องเบสิกทั่วไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็ไม่ได้สนใจเราพอสวนไปพี่น้องไอ้วัยรุ่นนี่หันมาอัสสลามุอะลัยกุมกรุงเทพนะไม่ใช่ปัตตานีนะเราหันไปว่าอะลัยกุมอัสสลามอาจารย์ที่บายานใน YouTube ใช่ไหมครับเรียกอาจารย์ YouTube บอกครับมีอะไรบ้างนี่มาทำด้วยแล้วผมกำลังฟังอาจารย์อยู่เลยอัลลอฮ์สวนแรกๆกูเข้าใจว่ามึงฟังเพลงไว้รึโซเฮ็ดข้างนอกเนี่ยนะไม่มีทรงฟังศาสนาเลยนี่ผมกำลังฟังเลยมูฮัมหมัดมหาบุรุษลูกบอกเลยพี่น้องอันฮัมเป็นคนบันทึกเอาไว้กำลังฟังอยู่เลยก
กำลังเดินบนถนนฟังบรรยายได้อัลลอฮ์สอนอะไรผมเห็นภายนอกวัดไม่ได้ว่าดีหรือเลวใส่สรงไม่ละหมาดก็เยอะยังโนยาวแต่ขี้โกงก็เยอะใส่จูบะใส่กระเบียแต่ไม่ลึกๆไม่ได้เรื่องศาสนาเลยก็มีแต่วันนี้ซอเอ็ดอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ให้เราเห็นว่าคนจะดีหรือเลวพี่น้องบางอย่างและส่วนมากมันวัดไม่ได้แค่ซอเอ็ดข้างนอกผมเลยตระหนักว่ามรรคลูกของอัลลอฮ์ตะอาลาสามประเภทพี่น้องที่รักเอาเข้าใจง่ายๆประเภทแรกดีแบบไม่มีเลวใครครับนั่นมาลาอิกะฮ์لا يعصون الله ما أمرهم ไม่ทรยศอัลลอฮ์เลยแม้แต่วินาทีเดียวทำได้ไหมครับอัลลอฮ์ใช้สุญูดมาลักสุญูดได้จนกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้สับเขาเรียกตัสบีห์การสรรเสริญอัลลอฮ์มาลักก็ทำได้ตลอดไปพี่น้องจึงไม่แปลกที่มาลาอิกะฮ์บอกกับอัลลอฮ์ว่าวะนะฮ์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิร็อบนุซับบิฮุบิฮัมหมายถึงเรานี่ให้การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาอยู่แล้วดีแบบไม่มีเลวนั่นเขาเรียกมาลาอิกะฮ์คนไม่มีต่อให้อัลเลมแล้วรอยังไงต้องมีของเลวนั่นคือคนสองเลวแบบไม่มีดีนั่นชัยฏอนอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรไอ้นั่นเลวแบบไม่มีดีเลยพี่น้องดูสิครับเลวไม่เลวธรรมดาเลวแล้วมีอุดมการณ์ในการเลวด้วยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรทำผิดวันเขาเรียกโดนออกจากสวรรค์วันเดียวกันนะไปเหตุการณ์วันเดียวและออกพร้อมกันเนี่ยนะท่านแรกรับบานาซาลามนาอัลฟุสนาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราเราซาลามตัวเราเองแล้วยาอัลลอฮ์وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين หากพระองค์ไม่ยกโทษและไม่เมตตาเราเราต้องอยู่ในพวกขาดทุนแน่นอนนี่คืออาดัมอะลัยฮิสสลามอิบลิสโดนออกแต่ไม่สำนึกกลับขอดุอาต่ออัลลอฮ์อีกว่าขออย่าให้ข้าพระองค์ตายยาอัลลอฮ์อิลายามิยูบาซูนอิลายามิยูบาซูนจนวันกิยามะห์ขอแล้วขออย่าไม่ตายเพื่ออะไรอิบลิสละอักอุดันนะละฮุมซิรอตกัลมุสตะกีมฉันมานั่งหน้าก็ได้นะครับไม่มีเรียกชื่อมาที่นี่ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะโต๊ะมานั่งฝั่งนี้ก็ได้นะมาสะดวกไหมครับมามุสลิมีนมานั่งฝั่งนี้หน่อยก็ได้นะโต๊ะมาฝั่งนี้ก็ได้นะมุสลิมมานั่งฝั่งนี้ดีกว่าโต๊ะนะเดี๋ยวมันจะไฟช็อตอย่านะมานะปักสายไฟสามตานะซิดเก่าๆแล้วอย่าไปทำเป็นเล่นนะมาไฟช็อตได้ทั้งนั้นฮะนะอย่านะมาอันนี้เตือนด้วยนะไอ้บางดูแลไอ้ยอดดูแลแล้วกันนะก็นำดูแลนะผู้หญิงทำยังไงมานั่งฝั่งนี้นะมานะถ้ามันไม่ลำบากมากนะครับอินชาอัลลอฮ์โอเคไม่ผมกลัวไฟช็อตนะช็อตแล้วไม่มีเซฟตี้คัทด้วยนะอันตรายอัลฮัมดุลิลลาห์นำเดินแล้วนะเอาเลยครับเราไปต่อเลยนะไปต่อนะบางนะ
เราว่าอิบลิสมันขอว่าจะไปนั่งขวางทางที่เที่ยงตรงขอไม่ตายแล้วขอเลวตลอดชีวิตให้ไหมครับอัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้ชีวิตอิบลิสไม่มีสำนึกเลยไปน้องเลวจนจนสุดท้ายประเภทที่สามนั่นคือคนส่วนมนุษย์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตออูมนุษย์ทุกคนมีความผิดพลาดชีวิตเราเหมือนเสื้อขาวพี่น้องระวังยังไงก็เปื้อนจริงไหมเนียบยังไงระวังไม่ให้เปื้อนสุดท้ายก็เปื้อนเหงื่อส่วนเปื้อนเหงื่อกับเปื้อนอุจจาระเนี่ยมันต่างกันแต่ยังไงก็ต้องเปื้อนนบีเลยบอกว่ามนุษย์มีความผิดพลาดแต่มีวงเล็บว่าว่าใครรุนขอตัวอัตตาวาบุมคนเลวที่ดีนะคือเลวแล้วกลับตัวซะอัลลอฮ์มีเลวที่ดีด้วยมีเลวที่ดีด้วยพี่น้องลองถามสิครับคำสอนใดในโลกชื่นชมคนเลวและจะบอกอิสลามไม่ให้โอกาสคนเป็นไปไม่ได้นบีบอกคอยรุนขอตายคนทำผิดที่ดีงามคือคนที่ตามบัตรตัวไม่ใช่เลวและย่ำอยู่กับความเลวต้องมีการเปลี่ยนแปลงถามวันนี้พี่น้องที่รักสังคมมุกเกมุสลิมเราผมมาจากใต้ผมมาบายานกรุงเทพผมเดินทางไปที่นั่นที่นี่เรื่องเดียวของเราอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันหมดทุกมุกเกมยาเสพติดลูกหลานมุสลิมเป็นแพทย์เยอะลูกหลานมุสลิมเรานี่เรื่องยานี่อันดับต้นๆนะครับพี่น้องเวลาเราเจอเนี่ยแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรพยายามอยากจะดาว่าและอยากจะให้เด็กวัยรุ่นเลิกยาให้ได้ทำยังไงอะครับจัดอบรมจัดอะไรนะบ้านผมก็ได้ครูสู้จัดไปทำกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้ผมก็กล่าวว่าเชื่อผมเถอะครับจัดในวิถีเราอะนะเด็กเลิกยาไม่ได้คนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นายกอบต.คนหนึ่งนะครับพี่น้องนั่งคุยกับผมกันข้างบอกอาจารย์สายยอมรับเลยว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเยาวชนได้นอกจากสันนะบอกทำไมอะครับคนทำแล้วพี่น้องอย่างหนึ่งนะว่าใจเราทุกคนเนี่ยนะไม่ได้เกิดมาแล้วอยากแล้วโดยชาติกำเนิดไม่มีไม่มีใครแล้วโดยชาติกำเนิดเพราะนบีกล่าวว่ากุลูมาลูดอยู่แล้วอยู่อัลฟิตรเด็กทุกคนออกมาอยู่ในฟิตรธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากสะอาดเหมือนผ้าขาวแต่ระยะเวลาไปเรื่อยๆอีมานอ่อนแอศาสนาไม่เอาสุดท้ายแม้กระทั่งอยู่มุกแกมุสลิมก็สามารถจะตกมุตัดได้นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกใครจะรับผิดชอบทำไมวันนี้ผมบายานแบบนี้พี่น้องทุกที่ที่เราไปคนบอกอาจารย์มันพูดค่อยไม่เป็นยังไงบอกเป็นแต่ไม่พูดทำไมอะครับทหารผ่านศึกเวลาพูดมันไม่เหมือนทหารที่อยู่ในออฟฟิศนะครับเข้าใจไหมเปรียบเทียบคนที่เคยเห็นออกสมมตินะเอาง่ายๆสงครามอินโดจีนสงครามเวียดนามแต่ก่อนนะทหารที่ออกอยู่ยุคนั้นนะพี่น้องเวลามายุคนี้อ้าวและทหารที่เรียนขอโทษนะข้อมูลประวัติศาสตร์สงครามเรียนจากอินเทอร์เน็ตลองให้เล่าเหตุการณ์ทั้งคู่สิครับฟีลต่างกันเลย
เด็กคนหนึ่งเคยติดยาพี่น้องมันเล่นโชคมันเล่นอะไรมันเป็นหมดเลยเอาให้มันอธิบายอีกคนหนึ่งเรียนจากกูเกิลวิธีเล่นยาทำแบบนั้นดูในคลิปเอามันอธิบายสองคนอธิบายไอ้นี่อธิบายเหมือนเอาเสพเองเลยไอ้คนอธิบายทฤษฎีหนึ่งสองสามคนฟังไม่รู้เรื่องทำไมอะครับไอ้นี่พูดด้วยใจไอ้นี่พูดด้วยพื้นฐานวิชาการต่างกันสังคมเวลาเราเจอความปวดเจ็บอะไรปัญหาเยอะๆผมมาถ่ายทอดพี่น้องเห็นไหมผมถ่ายออกมาเนี่ยไปให้พี่น้องเอาเหตุการณ์เรื่องจริงไปบอกกับท่านบอกเล่าไม่ได้เราเลิกใจเราไม่ได้มีใครอยากจะชั่วตั้งแต่ต้นไม่แปลกนะครับเด็กติดยายังไงพอเวลาฟังเรื่องของอัลลอฮ์ด้วยใจสงบร้องไห้ทุกไรเข้าคุกกี่รอบเข้าคุกออกคุกเข้าคุกออกคุกจนบังแดนเนี่ยนะเกือบจะเป็นมุกเกมมุสลิมแล้วจริงนะพี่น้องผมไม่ใช่เล่นนะครับมึงกลัวไหมว่าเข้าคุกอ่ะกลัวเหรอครับพี่น้องออกมาก็เข้าอีกข้าวก็ฟรีลูกเมียก็ไม่มีภาระไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเข้าออกเข้าออกน้อยเข้าคุกแล้วร้องไห้น้อยมากสำนึกในความผิดตัวเองแต่เวลาเราพี่น้องไปยานในคุกหรือว่าคนที่ติดคุกออกมาไม่อยู่ในมัสยิดเนี่ยนะพี่น้องแอร์เย็นๆนั่งบนสยาดานิ่มๆอยู่สบายฟังเรื่องนบีร้องไห้เลยทำไมอะครับไอ้นั่นมันอยู่ในลูกกรงเลยซ้ำเวลาเขาพูดเวลามันหัวร่อๆเลยเวลาอยู่ในมัสยิดไม่มีใครขังอะฟังเรื่องอัลลอฮ์ทำไมร้องไห้เพราะหัวใจเรามันเป็นของอัลลอฮ์แต่วันนี้ที่เราผิดพลาดเข้าใจพี่น้องมันเป็นจังหวะความอ่อนแอของอีมานอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เข้าใจอัลลอฮ์จึงให้โอกาสไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกยาอิบาดีอัลลซีนอัสรอฟอะลาอันฟุซิฮิมโอ้บาพี่น้องดูอัลลอฮ์เรียกนะครับยาอิบาดีโอ้บาของข้าอัลลอฮ์เรียกคนเลวนะครับอัลลอฮ์เรียกคนที่ละเมิดอัลลอฮ์เรียกคนที่ทำชั่วแต่อัลลอฮ์เรียกอิบาดีบาของข้าเราเคยตัดลูกตัดแม่กันไหมครับเราเคยตัดพ่อตัดลูกไหมพี่น้องเวลาโกรธลูกมากๆไปเลยสัตว์มึงไม่ใช่ลูกกูแล้วบางทีพ่อหลุดปากมึงไปไกลๆเลยอย่าเรียกกูว่าพ่อเก็บเสื้อผ้ามึงไปเลยนี่พ่อกับลูกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแม่กับลูกตัดขาดพี่น้องจริงๆมันก็ตัดไม่ขาดหมดหรอกเวลาลูกไปก็ร้องไห้แต่ลั่นปากออกไปลองหาในกุรอานสักหนึ่งอายะห์พี่น้องที่อัลลอฮ์ตัดบ่าวของอัลลอฮ์ออกจากความเมตตาของพระองค์ขออายะห์เดียวอายะห์ไหนเมื่อเจ้าทำผิดทำชั่วเจ้าจงออกไปจากความเมตตาและสู่นรกจะหันหนึ่งโดยไม่ต้องกลับมาอีกเลยไม่มีแม้แต่อายะเดียวถ้ายังไม่สำนึกในความรักของอัลลอฮ์พี่น้องอย่าอยู่เป็นคนเลยครับอัลลอฮ์เมตตาบาวของข้าลาตักนะตุมินเราะห์มะติลลาห์จะหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องที่รักครับเราเลวกันได้เราพลาดกันได้ถึงเวลาหรือยังแค่นั้นเองที่เราจะกลับมาสู่อัลลอฮ์ผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นไม่ได้หมายความว่าจะใส่ฮิญาบไม่ได้ผู้หญิงใส่ฮิญาบก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะถอดออกไม่ได้คนไม่เคยละหมาด
ไม่ได้หมายความว่าจะละหมาดไม่ได้คนที่ละหมาดอยู่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเลวไม่ได้ในอนาคตทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องที่รักอยู่ที่วันนี้เราเตาบัดตัวหรือยังอยู่ที่ว่าวันนี้เราพร้อมจะสำนึกและกราบหาอัลลอฮ์หรือยังท่านมีอาคิเราะห์ท่านไม่ละหมาดวันนี้นะอัลลอฮ์ก็ไม่เลียรุ่นมนุษย์ทั้งโลกจะกุฟอดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทรงส่งมันเดิมแต่พี่น้องตอบผมสิว่าวินาทีที่พี่น้องจะตายอะครับวินาทีที่ท่านนอนอยู่มาละคุณเมาส์มาที่หัวท่านมาละคุณเมาส์จะเรียกท่านไอ้ยะตุอันนับซุลคอบีซะไอ้วิญญาณที่เลวไว้แล้วเวลามาละคุณมาดึงวิญญาณท่านออกนะครับพี่น้องใครจะอยู่รอบๆท่านเขาจะช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวอิลามาละกัตตะรากีวะกีละมันรอกเวลาวิญญาณท่านถึงกระเดียกครับพี่น้องเวลามาลักดึงวิญญาณท่านผมบอกพี่น้องเลยนะว่าอย่าตายเลยอย่าตายถ้ายังไม่เตาบัดอย่าตายถ้ายังละหมาดไม่ครบอย่าตายถ้าวันนี้ยังทรยศอัลลอฮ์ห้ามไม่ได้ความตายเมื่อมาถึงอิซาจาอัจลุฮาอาจันเมื่อมาถึงพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะไม่ละเวลาแม้แต่วินาทีเดียวคุ้มไหมครับพี่น้องวันนี้ที่เราทุ่มกับดุนยาทั้งหมดจนไม่เหลือซึ่งอาคิเราะห์เลยวันนี้เราให้ดุนยาทั้งหมดจนลืมอาคิเราะห์วันนี้พ่อแม่บางคนออกไปทำงานกลับมามืดถามมากกับป้านะครับว่าวันนี้เราเหนื่อยทำงานเหนื่อยเพื่อใครลูกบอกมึงฟังไว้นะลูกเงินเดือนพ่อแม่ได้มาใช้ส่วนตัวบางทีไม่ถึง 2,000 ได้เงินก้อนค่าเทอมลูกค่าเสื้อลูกค่าข้าวลูกเหลือไม่กี่ตังค์ป้าบ้านเหนื่อยเพื่อลูกแต่วันหนึ่งพี่น้องลูกท่านไม่ละหมาดลูกท่านไม่เอาสนนะแล้วเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นหากวันหนึ่งพี่น้องจากดุนยาไปแล้วลูกท่านมุรตัดนะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคุ้มไหมดุนยาที่เราหาทั้งชีวิตสุดท้ายลูกมันตอบแทนด้วยการไม่เอาเรื่องศาสนาเลยคุ้มไหมพี่น้องดุนยาที่ท่านสะสมเอาไว้มันไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยนะใครบ้างถึงเวลานะครับพี่น้องที่รักเราต้องพยายามเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องจงเปลี่ยนเหมือนที่นบีสอนจงเปลี่ยนเหมือนที่นบีบอกอาหรับญะฮิลียะห์แล้วกว่าเราไม่รู้กี่พันเท่านบีมาพี่น้องมีทั้งคนกินเหล้ามีทั้งคนฆ่ากันมีทั้งการแตกแยกมีทั้งปัญหาอะไรต่างๆเต็มหมดนบีเริ่มอย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เริ่มที่หัวใจคน
ลลอฮ์ขจัดต่างๆออกให้หัวใจมั่นใจว่าเจ้าเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์นะอีมานมั่นคงละหมาดเพิ่งจะฟัรดูวันนี้ที่เราไม่ละหมาดกันนะพี่น้องไม่ใช่เพราะใจแต่เพราะเราพลังอีมานเราน้อยมากเราเลยละหมาดไม่ได้คนบางคนนะพี่น้องอยากให้สอนบอกอาจารย์สอนลูกฉันหน่อยให้มันละหมาดสอนละหมาดนะพี่น้องสอนละหมาดบอกสอนละหมาดยังไงอะบังไอ้นี่เพิ่งเข้าอิสลามลูกเขยได้เขยได้สะใภ้บอกสอนละหมาดทำไมอะแล้วให้ผมสอนยังไงครับสอนอะซูรีกีรอกอัตอ่านอะไรบ้างเหมือนเราสอนเด็กฟะดูอีนะผมบอกขอโทษนะบังผมไม่สอนให้อะทำไมอาจารย์สอนไปมันก็ไม่ละหมาดอ้าวทำไมไม่สอนบอกสอนยังไงอ่ะมันมาก้มอะไรมันยังไม่รู้เลยมันยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยแล้วมันจำท่องทั้งหมดแล้วมันจะละหมาดเพื่อใครเหมือนบังนั่นแหละเราจำไม่กูรู้นะเราจำไม่ตะเฮียดละหมาดไหมอ่ะสุบูเราจำไหมอ่ะฟาติฮะเราจำไหมอ่ะกูรู้เราจำไหมเราเบียดฟิตลีเราจำหมดละหมาดไหมละหมาดจานศุกร์ละทิศอาทิตย์ละศุกร์ครบไหมไม่ครบแต่จำได้หมดนั่นแหละครับปัญหาวัยรุ่นเราวันนี้นะพี่น้องสายกรีนพลัสเข้าใจกรีนพลัสเขาเรียกสายคลีนสายคลีนสายสมุนไพรรู้หมดนะพี่น้องว่าฮุกมฮารอมเด็กติดยาบางคนนะบยานเก่งกว่าผมอีกนะเราให้มันพูดสิพี่น้องฉาด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 เลยเป็นหนังตะลุงเลยบอกมันพูดได้แล้วมันรู้ด้วยที่ทำก็ฮารอมแต่ทำอย่างเดียวไงพี่น้องเริ่มที่หัวใจคนนบีเริ่มที่หัวใจเมื่อซอฮาบะห์มั่นใจของชั่วมันจะขจัดออกเองพี่น้องที่รักแล้ววันนี้นะครับพี่น้องมุกเกมมุสลิมเราวันนี้ผมของ่ายๆขอสั้นๆการกลับตัวที่ดีงามที่สุดวันนี้อยากให้เราเริ่มในเรื่องอิบาดะห์ในเรื่องละหมาดผมมาครั้งแรกซอยนี้นะเลี้ยวเข้ามาจากต้นซอยแค่ดูโลเคชั่นพอเดาได้ไหมล่ะสิได้แหละพี่น้องเอ้ยมุสลิมเราแน่นอนนะถ้าผมมานี่ผมไม่กลัวอดข้าวนะพี่น้องกล้าให้สลามตั้งแต่บ้านเลยแขกเราทั้งนั้นลองเอาจริงๆนะพี่น้องสังคมเราเปลี่ยนเป็นคนดีได้เปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์ได้แค่ได้ละหมาดเองที่นี่ละหมาดที่ไหนครับห้าเวลาขอมาอัพตรงนี้เองนะมาชาอัลลอฮ์นะครับสองชั้นใช่ไหมครูสองชั้นน่าจะเต็มนะครับเวลาละหมาดห้าเวลาแล้วห้าเวลานี่เต็มซับหมดเลยรับได้นะขอโทษนะมะที่มาวันนี้มุกเกมนี่หมดไหมครับข้างหลังผมด้วยบางนี่พวกเราหมดเลยนะเฉพาะมุกเกมมีมุกเกมอื่นไหมนิดหน่อยส่วนมากนะพวกเราลองมาละหมาดห้าเวลาแบบนี้นะสุราต้องอัพสามชั้นวันนี้อย่างเดียวนะพี่น้องนะเราขอเรื่องละหมาดเราขอเรื่องละหมาดไม่ต้องเยอะด้วยเด็กบางคนติดยาอยู่เงี้ยผมบอกอาละมึงติดยาอยู่นะเข้าใจนะมันไม่ใช่เลิกปุบปับได้พี่น้องขออย่างเดียวจะเล่นยาจะอะไรก็แล้วแต่ละหมาดจะทิ้งละหมาดต้องนะเข้าก่อนรถนะพี่น้องลงวันสนิทกับอู่นะเดี๋ยวอีกหน่อยฮะเสียตรงไหนมันก็ซบรถเวลาจอดในอู่เรื่อยๆรู้จักเด็กอู่รู้จักช่างนะเดี๋ยวช่างมันเช็คไอ้ของบางเสียงมาใครนี่นะไอ้นี่รั่วนะบางไอ้นี่มอนไอ้นี่ลูกหมากหลวมนะพี่น้องตะก่อนนะไม่ใครคิดดูแลรถนะพอเริ่มสนิทกับเด็กอู่มันดูให้เรื่อยๆและมันไม่ได้ซ่อมทีเดียวเพราะเรางบไม่พอเหมือนเราอะมั้งจะเลิกของชั่วทั้งหมดปึ้งเดียวเรางบไม่พอ
นั่นคืออีหม่านพลังไม่พอค่อยๆมาเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์มาสด้าวินเทจก็เกิดเข้าใจมาสด้าวินเทจไหมมั้ยรถขายปลา2ประตูแฟมิเลียตะกอนน่ะเล็กๆตะกอนน่ะเขาปล่อยผุทิ้งปลาแล้วตอนนี้ลงไปซื้อสิครับเก่าผุไม่รู้อะไรเลยเข้าโอยกเครื่องใหม่ไปน้องใส่แม็กโหลดเตี้ยออกมาขายปล่อยเกือบ4 5 6แสนไปน้องทำไมอะครับเมื่อมีการปรับตัวคนก็เหมือนกันนะเริ่มปรับตัวแรกๆขอเรื่องละหมาดอินชาอัลลอฮ์เรื่องละหมาดนะมั้ยแล้วเมื่อเราปรับตัวมุสลิมจงคิดเสมอนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราบอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์วันตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดโอ้ผู้ที่อีหม่านจงกลัวอัลลอฮ์และจงพิจารณาเตรียมอะไรบ้างสำหรับวันพรุ่งนี้เราเช็คค่าน้ำมันกันนาทีต่อนาทีนะครับพี่น้องเราเช็คเรื่องดุนยาวิต่อวิเลยพี่น้องที่รักวัยรุ่นไม่เคยตกเทรนด์พี่น้องที่รักแฟชั่นมายังไงเราตามทันวัยรุ่นมุสลิมอาเลมขอโทษนะครับถึงขนาดผลิตไวเปอร์เองได้อะรู้จักใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะบุหรี่ไฟฟ้าผลิตขายได้ท่วมท้นมาจากความสนใจแรกๆทำเองสุดท้ายพอรู้ว่าไม่ได้เอาบัตรตัวเลิกมันดูมันวางแผนดุนยาช็อตแต่ละช็อตแล้ววันนี้เรื่องอาคิเราะห์พี่น้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับอาคิเราะห์ท่านเตรียมอะไรบ้างอัลลอฮ์บอกให้เราเตรียมการเตรียมที่ดีที่สุดเตรียมอามัลศอลิหเริ่มนะครับวันนี้ขอเรื่องละหมาดมุกเกมเราทำได้อินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องรอหน่วยงานไหนมาปรับปรุงมุสลิมหรอกครับพี่น้องอายเขาเราไม่อายอ่ะพี่น้องเรามีกุรอานเรามีหะดีษเรามีนบีเรามีคำสอนอิสลามแต่ให้คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มาปรับปรุงให้ท่านเป็นคนดีเราอุคริจัตลินนัสเราต้องออกมาสู่มนุษยชาติผมเชื่อมันถ้ามุสลิมเราเริ่มละหมาดความชั่วจะหมดจากมุกเกมอินชาอัลลอฮ์ละหมาดเองไม่นุ่งไม่ยากเด็กบางคนวัยรุ่นบอกอาจารย์ลืมหมดแล้วขอโทษนะครับอันนี้มีเรื่องนักบัญญัติด้วยกันในที่หนึ่งเล่าให้เราฟังคนไม่ได้ละหมาดนานๆคนไม่ได้ละหมาดนานๆมากวันหนึ่งไปละหมาดสองสามคนพวกมันไปถึงอะพี่น้องที่ใต้เนี่ยเวลาเรียนเสร็จเขาก็จะมีฮาลาก็สอนหนังสือกันนะไอ้นี่มากันสามคนเขาละหมาดกันไปหมดแล้วความที่นานไม่ได้ละหมาดมึงผักกูผักมึงขึ้นเป็นอิหม่ามมั่วไปหมดเลยมึงขึ้นกูลงมึงดันกูขึ้นสุดท้ายขึ้นไปคนหนึ่งไม่รู้ลูกพี่มาหรือเปล่านะอัลฮัมดุลิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ไปซีรอดอะไรเนี่ยกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลูนครูสอนอยู่ข้างหน้าพี่น้องพอได้ยินอย่างเงี้ยตกใจบอกเป็นไปได้ล่ะครับคนลืมฟาติฮะจริงๆวะลัดดอลีนใช่มั้ยไอ้นี่อาจเป็นออกไปงั้นถ้าเราฟังเนี่ยนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงคนลืมมันหำไม่ต้องลองนะไม่ต้องอ่านกุรอานนานๆลองกลับมาอ่านกุญยาสิครับโดยไม่ดูนะลงละกุ้มไม่ถูกเชื่อสิครับเอาเลยนะพี่น้องเอามาแข่งนะพี่น้องสองคนอ่านกุญยาพร้อมๆกันนะอีกคนนึงอ่านเป็นประจำอีกคนนึงไม่เคยอ่านเลยลงละกุ้มไม่ถูกนะพี่น้อง
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم มันลงไม่ได้คนนะเวลาทิ้งอะไรนานๆโอกาสลืมมันเยอะบอกครูผมลืมหมดแล้วจะละหมาดยังไงบอกมึงมาละหมาดแบบลืมๆทำได้นะครูบอกดีกว่ามึงไม่ทำมายืนก่อนไปน้องอ่านละหมาดเท่าที่มึงจำได้เพราะวัยรุ่นนะเวลาเขาเรียกว่าได้โดนอาชาสัมผัสประสาทเข้าไปเนี่ยนะมันลืมนะพี่น้องพอเวลามันลืมมันกลับมาละหมาดบอกเรื่องมีพี่น้องจะมาผมคนหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องกลับมาละหมาดครั้งแรกไอ้นี่ขอโทษนะครับขายด้วยเสพด้วยคนด้วยทั้งหมดเลยและใจถึงหมดเลยนะขอโทษนะใจถึงของมันอะลงของใกล้ป้อมเลยบอกใจมันถึงมากมันบอกปลอดภัยนะปลอดภัยเพราะที่ไหนอันตรายที่นั่นปลอดภัยส่งตัวนั้นนั่งไปกับเมียผมนั่งไปด้วยวันหนึ่งมาช่วยขับรถไปกับผมบอกครั้งหนึ่งนะผมขับรถพาเมียหนีปปส.ปราบปรามยาเสพติดเมียฉี่แตกบนรถเลยนะหนีไปน้องวันหนึ่งกลับมาละหมาดครั้งแรกๆที่มาละหมาดคนไม่เคยอยู่กับอิสลามไม่เคยอยู่กับละหมาดเลยกลับมาเยือนละหมาดได้อัลฮัมดุลิลลาห์พ่ออาจารย์คืนนั้นผมเยือนละหมาดอาจจะละหมาดสุนัตหรืออะไรสักอย่างนะยืนเวลามองสุญูดอัลลอฮฺอักบัรเก็บเวลามองลงไปอย่างเงี้ยนะเห็นเป็นเหมือนหลุมลึกแบบนั้นเลยเป็นไฟเป็นอะไรอัลลอฮฺอาลัมอาจจะมีหลอนนิดนิดกลัวตกใจอ่อนเลยแต่เมื่อเข้าหาอัลลอฮ์ท่านเข้าหาอัลลอฮ์คืบเดียวอัลลอฮ์เข้าหาเราหนึ่งศอกท่านเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งศอกอัลลอฮ์หาท่านหนึ่งว่าท่านเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งเข้าหาท่านแต่นี่อย่าคิดวิ่งเดินเหมือนมนุษย์นะครับอุลามะอธิบายคือการเปรียบเทียบว่าบ่าวคิดเปลี่ยนตัวแค่หนึ่งอัลลอฮ์ช่วยเป็นร้อยสุดท้ายไอ้บังเคยขายยาเคยเล่นยาเคยหลอนเวลาละหมาดตอนนี้ละหมาดได้ห้าเวลาพี่น้องเมียคุมหิญาบได้พี่น้องลูกเรียนศาสนาได้เงินเป็นแสนทิ้งหมดเลยพี่น้องจากการค้ายาแบบนั้นตอนนี้มาทำธุรกิจสุจริตของมันอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไม่กี่ตังค์แต่สิ่งที่ได้ยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีวันนี้เลยบอกพี่น้องว่าวัยรุ่นมุเกมเราเยอะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่แพ้สุราแดงเลยนะไม่แพ้สุราแดงเลยนะบังนะเราไปอัสสลามสุราแดงมาสวนยามบ้านท่าเลยนะบ้านเกาะใช่ไหมได้กันเลยนะแต่อย่าเพิ่งจัดกีฬาสัมพันธมิตรนะระหว่างสุราแดงกับบ้านเกาะอย่าแข่งบอลกันนะมุสลิมกับมุสลิมก็อันตรายนะบังอีหม่านไม่พอเนี่ยฟัดแน่นอนนะบางทีให้สลามกันแหละก่อนเล่นสลามอะไรกูมอะไรกูมาสลามมันรอมึงเอ้ยเล่นไปแป๊บเดียวเหยียบพวกร้อมสุราเลยกลับไม่ได้อีกมุสลิมกับมุสลิมบอกวันนี้นะพี่น้องเริ่มอย่างเดียวจะเล่นแย่ยังไงนะบอกอาจารย์บับขอเรื่องเดียวมึงต้องละหมาดเปลี่ยนแปลงครั้งแรกละหมาดแล้วเวลาวัยรุ่นมาละหมาดอย่ากลัวใครอย่าอายใครบางคนหน่อมแน่มไปรุ่นหน่อมแน่มไปน้องจานฉันอยากไปละหมาดแล้วทำไมไม่ไปฉันอายเขาบอกว่าอายอะไรบางฉันสักตรงนี้อาจารย์อายจะไปสู้เราแม่แล้วเวลามึงสักไม่อายนะแล้วตอนที่ยังไม่ตอบตัวมึงสักแค่นี้แล้วมึงไม่ได้ใส่อย่างนี้ที่วัยรุ่นเล่นปิดแขนกุดนี่เลยเพราะสักมันก็จะโชว์เลยมันไม่ใช่สักเก้ายอดเนี่ยพี่น้องมันสักกราฟิกเวลาสักเราโชว์ตอนเราทำยาเราทำชั่วเราไม่เคยอายแล้วเวลาวันนี้มันจะมาทำดีต่ออัลลอฮ์อายมนุษย์ทำไมอ่ะสวรรค์ของอัลลอฮ์บอกบังบังไปละหมาดเดี๋ยวคนเซลเรื่องของมันเราจะเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์อย่าสนใจมนุษย์สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำดีเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนได้ถาวรพี่น้องอินชาอัลลอฮ์
มุสลิมเรามีอาคิเราะห์นะครับมุสลิมเรามีโลกนะผมมาตักเตือนนะเสียดเล็กๆน้อยๆในวันนี้นะพี่น้องขอแค่อย่างเดียวเราอย่าลืมว่าเรามีโลกนะดุนยาท่านทำมาหากินแต่ครับพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่าอัตตะกูยอมันเจ้าทั้งหลายจงกลัวในวันนี้ตุรจิอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์วันที่พวกเจ้าจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องไม่ละหมาดพี่น้องไม่เอาเรื่องสันนะท่านอยู่ไปได้เลยแต่วันหนึ่งท่านต้องกลับหาอัลลอฮ์ซุมมาตุวัฟฟาคุลลุนัฟซิมากะซะบัตมันไม่ได้กลับอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้ทำเอาไว้พี่น้องทนร้อนได้พี่น้องไม่ละหมาดต่อไปแต่ความรักความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้บ่าวพี่น้องครับเด็กวัยรุ่นติดยาคนหนึ่งมันบอกว่าบังคนอย่างฉันอัลลอฮ์จะรับตอบัตอีกนะมันรู้สึกว่ามันเลวเยอะมากทั้งคายทั้งเสพทั้งอะไรฉันจังตอบัตได้อีกแล้วบังบอกอันฮาอัลฮัมดุลิลละห์บังจับที่หัวใจบังนะพี่น้องจับที่หัวใจตัวเองนะพี่น้องถ้าก้อนเนื้อนี่ยังเต็มได้ก้อนเนื้อยังกระดูกกระดิกได้นี่คือความเมตตาอัลลอฮ์พร้อมจะรับการขอโทษของเราตลอดชีวิตของเราไม่มีวินาทีไหนเลยพี่น้องที่อัลลอฮ์ไม่รอเราตอบัตแต่บ่าวลืมบ่าวเนรคุณบ่าวทรยศเมื่อไรเราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องท่านจะรอให้วันที่อัลลอฮ์ลงโทษแล้วค่อยคิดใช่ไหมครับการเตือนของอัลลอฮ์น่ากลัวนะครับพี่น้องในบางเรื่องบางคนไม่เอาเรื่องศาสนาอัลลอฮ์เตือนให้เจ็บบางคนอัลลอฮ์เตือนให้สูญเสียวันนักตัดสินมินัลอัมวลวันอัลฟุสให้เสียบางครั้งท่านต้องเสียสิ่งที่ท่านรักมุสลิมบางคนไม่เอาเรื่องศาสนาสุดท้ายอัลลอฮ์เก็บชีวิตคนที่เขารักไปคิดได้เตาบัตตัวกลับสู่อัลลอฮ์บางคนอัลลอฮ์เอาขาคืนพี่น้องตอนยังรอเบยังเกเรอยู่ทุกอย่างอัลลอฮ์เอาขาคืนผมได้รับโทรศัพท์นานมาแล้วนะครับพี่น้องจากผู้ชายคนหนึ่งโทรหาผมพี่น้องอาจารย์ผมเดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้บอกทำไมอะบังแต่ก่อนผมก็ดีปกตินะอาจารย์แต่ผมไม่เอาเรื่องสันนะผมไม่ละหมาดผมสินะผมไม่เอาเรื่องศาสนาเลยคนไม่ฟังศาสนาไปน้องสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เกิดเหตุจนเดินไม่ได้ต้องนอนบนเตียงเมื่อไปไหนไม่ได้มือว่างนี่ครับไปน้องหยิบโทรศัพท์สไลด์ฟังบรรยายครั้งแรกโทรมาบอกอาจารย์ครับถ้าผมเดินได้เมื่อไรผมจะเดินจากเทพาไปหาอาจารย์ที่สายบุรีผมมาไม่ใช่ผมจะไปจากเทพาไปหาอาจารย์ที่สายบุรีแล้วผมพร้อมจะทำงานศาสนากับอาจารย์ทันทีอัลลอฮฺยารฮัมอัลลอฮฺอัลลัมนั่นสายก่อนครั้งสุดท้ายที่ผมไม่ได้ข่าวคราวเขาอีกเลยหากเขาตายแล้วขออัลลอฮ์เมตตาเขาด้วย
แต่หากเขายังมีชีวิตและผมเชื่ออินชาอัลลอฮ์ไอ้บ่าวนี้ต้องดูไลด้วยผมยังรอเสมอนะครับนะการกลับมาอัลลอฮ์ให้เสียขาสองข้างสิ่งที่คืนให้ยิ่งใหญ่กว่านั้น